ก็เราไม่ถูกมันไม่ใช่ข่าวคราวแล้วโอ้อย่าไปฟังอ่ะมันหลอกมันโกหกทั้งนั้นเลยจ้าแปลว่าที่เรารู้ไม่จริงไม่จริงก็ไปมา40กว่าปีแล้วอ่ะไม่ใช่เพิ่งไปแน่นแน่นที่รู้เห็นผ่านเชื่อเนี่ยไม่จริงไม่จริงทั้งนั้นคุณเข้าใจหมดเข้าใจหมดไม่จริงอย่าไปเชื่อผิดหมดอ่ะในนั้นมันอะไรมันหลอกอ่ะมันทำให้คนนั่นยิ่งโจมตียิ่งนั่นคนยิ่งแน่นเมื่อวานต้นเดือนนะฮะอาทิตย์ต้นเดือนคนโอ้โหทำไมเยอะอย่างนั้นเนี่ยขนาดที่ก็กว้างนะยังไม่ที่จะยืนเลยคิดดูนะที่ยืนยังไม่นั่นเลยโอเคแต่ผ่านนั้นไปแล้วนะฮะก็ได้ก็ตามทีสุดท้ายก็มาเรื่องสุขภาพเนาะไม่ว่าจะไปปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ตามที่ไหนก็ได้แล้วก็ไปตามที่เราเคยไปมันก็ดีมันก็สบายใจเออเห็นแล้วชื่นชมยินดีกับผู้ที่เขาปฏิบัติชอบแต่ที่สุดแล้วมาหลงเรื่องสุขภาพเนี่ยใช่ใช่เอาละมาเจอสองมือเปล่าเลยปวดไหมปวดหัวเข่าไม่ปวดฮะแต่ว่าเวลานั่นมันไม่ปวดแต่ว่าเวลายืนนานๆมันจะไม่ค่อยไม่มั่นคงไม่มันคงแต่ปวดถ้ายืนนานๆโอเคถ้าเดินถ้าอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นถีบจักรโยกยานเลยไม่ไปได้หมดแต่เอานะถ้างั้นต่อไปนี้ยืนนานๆจ้ะก็จะไม่ปวดจ้ะเหมือนที่เคยเป็นจ้ะโอเคนะจ้ะค่อยๆสังเกตครับมันจะเบาแข็งเบาขามันจะเบาเองแม่เห็นที่ทำสองคนนะกูเฉียวกลัวจะโดนบ้างแบบไม่คงไม่โดนนะถ้าโดนแล้วจะรู้สึกอย่างไรถ้าเห็นนะโอเครู้สึกหนักรู้สึกลงหนักจริงๆไม่ใช่ครับผมจะเป็นคนที่ระวังเรื่องเจ็บมากที่สุดเพราะเจ็บมันทรมานจ้าก็คอยถามเสมอสังเกตนะเจ็บไหมพอไหมอย่างเงี้ยมันจะคอยระวังเพราะที่นี่ไม่ใช่เครื่องจักรเครื่องยนต์ใช่ผ่อนหนักได้ผ่อนเบาได้แต่สื่อสารกันให้เข้าใจให้เร็วเมื่อก่อนไปนวดเคยได้ยินคลิปป้าเล็กไหมที่นวดแผนโบราณที่ตลาดนนท์อ่ะโอ้โหคุณเอ้ยลงหนักเลยผู้ชายยังร้องอ่ะน้ำตาไหลอ่ะปวดลงเต็มร้อยเลยเต็มร้อยเลย อันนี้ไม่ใช่ อันนั้นมันแรง แรงอันนั้นนวดคือออกแรงอันนี้มันแต่ว่าพอไปทำก็คล้ายว่าสบายดีไม่ใช่สบายดีมันดีขึ้นเยอะอ่ะมันตอนแรกมันขามันอย่างนี้แล้วอ่ะโกงอ่ะดีขึ้นเยอะแหละแต่ทีหลังก็ไม่ได้ไปเพราะว่าพอไปบอกว่าเจอคนนั้นอ่ะมันชอบบี้หัวเขาอย่าไปบี้บอกเงาไปบี้ไม่ได้ เขาก็จะบี้อยู่นั่นแหละครับสังเกตผมใช้แค่นี้ไหวไหมครับไหวไหมครับไหวครับแค่นี้นะแล้วก็เปลี่ยนตัวดูลูกสะบ้านจะทำงานจะนี่ครับพับไปนิดเดียวพับแหมป๊อกให้แรกเลยที่มันตึงก็จะหย่อนน่าโทษครับแต่คนกระดูกบางกระดูกจะพุนเนี่ยมาได้ไหมคะเพราะคนข้างบ้านอยู่มีผมไม่ยอมรับหรอกครับถึงที่หมอพูดเลยไม่ว่าจะแนะนำกระดูกคุณเพลินผมไม่ค่อยจะยอมรับตรงนั้นคือผมรู้สองอย่างคือไม่ปวดก็มันล้าเขาเป็นคนอะไรก็ไม่รู้เขาเป็นครูนะแต่ว่าพอเราพูดอะไรเขาไม่ค่อยเชื่อคนครูเป็นงั้นส่วนหนึ่งน่ามากด้วยไม่ค่อยเชื่อบอกนี่ดีอย่างนะใครพูดอะไรไปหมดทำหมดนี่เขาชวนไปที่อยุธยาโน่นว่าไปจัดกระดูกบอกโอ้ยังไม่ไปหรอกถ้าบอกไปคนไปเยอะนั่นแน่ๆบอกว่าอยุธยา
นี่ใกล้บ้านที่นี่ไม่ต้องการเยอะใช่ไม่ต้องการเยอะคนเขาบอกเพื่อนเขาโทรมาเขาบอกไปแม่อยุธยาคนเขาไปทำกันบอกเออไม่เอาหรอกไปใกล้ๆเนี่ยครับอยู่ใกล้นี่เนาะอยู่ตลาดนนท์เนี่ยน้องสกุลรัตน์ไงเขาโทรไปมาเขาอยู่ที่นี่นะมาไหมก็จะรอเอามาก็มานั่งแท็กซี่มาแป๊บเดียวปึ๊บฉันเตรียมจะเบาโทษครับแป๊บโทษครับแค่นี้เส้นมันตึงนี่ดูมันจะหย่อนนิดนึงคนละเรื่องคนละเรื่องถามว่าขยับเองยายคนละเรื่องจริงไหมคนละเรื่องทำเองครับสบายมากน่าเห็นไหมคนละเรื่องจริงไหมคนละเรื่องเด็กถ้าเป็นหนังคนละม้วนได้แข่งเลยแน่นอนนึกว่าลืมทำผมต้องหาท่าที่เหมาะผมเหมือนกันครับมีท่าผมเหมือนกันโทษครับทุกครั้งเวลาผมกดเข้าไปเวลาผมปล่อยจะสบายทุกครั้งไปสังเกตเส้นมันตึงอ้าวตึงทำให้หย่อนกลางคืนนี่ต้องทาเลยอ่ะพวกเจลให้มันร้อนแล้วอ๋อมันตึงอ่ะแกทำให้สาวได้ไหมได้ถ้าเป็นได้ก็ดีเนาะจ้ะแต่นี่ไม่ยอมแกนะเพราะก็ถามนะอายุเท่าไหร่โอ้เพิ่ง18กาเสียต้องกลับข้างกันสิ80ลงปรับลงกลับคู่เอาชีโทษทีเขาอย่างโทษครับตรงนี้จำเป็นปล่อยปุ๊บจะบอกเลยเสียอย่างเดียวเนี่ยค่ะไอ้เขาไอ้อื่นไม่มีอะไรตอบตรงนี้ก่อนคุณยายที่คุณลุงปล่อยเป็นยังไงพอลุงปล่อยมือแล้วเป็นยังไงครับเมาโอ้ยอย่าไปนึกถึงตอนนั้นมันตรงนั้นมันกลับมาตามความนึกความคิดพยายามตามความรู้สึกไปเบาเบาพอนั่นเบาเอาตรงนี้เอาตรงนี้เรื่องอื่นเราไปคุยกันข้างนอกนอกรอบนะจ้าพยายามตามความรู้สึกโทษครับต่อไปมันจะสบายเขาใส่น้องตระกูลรัฐแน่เลยเมื่อกี้ก็โทรมาดีรับไม่ได้ใช่แล้วว่าไงจ๊ะยังไม่ได้กลับเลยกำลังทำอยู่ฮะอะไรร่วงหล่นอยู่ด้วยยังไม่ทันพูดไม่รู้ของเขาหรือของเราที่เป็นเอ๊ะสังเกตจะหย่อนนะยายนะจ้ะเอ๊บเอ๊บนี่นะเอ๊บครับผมปล่อยนี่เบาวุ้บเลยนะ3-2ถามว่าจริงไหมลองทำเองนะครับขยับเองนะครับโปร่งโล่งและเบาจริงไหมเปิดอ
เบาสบายมากเดินได้วิ่งได้แต่ห้ามกลิ้งหนึ่ง ไม่ส่วนมากไม่ขาไม่เป็นมันพออายุมากมันไม่เหมือนพอเราบอกให้ไปซ้ายมันไม่ไปอ่ะ แก้วน้ำนะว่าจะลงแก้วแล้วไม่ลงแก้วแล้วของนอกแก้ว มันออกนอกแก้วต่อไปจะได้รินน้ำได้ตรงแก้วนะทีนี้นะ เดินนะมีอะไรนะก็จะดูดสะดุดอยู่นั่นแหละสังเกตครับมันจะหายใจโล่งทีนี้พลังผมไม่ได้นะจะช่วยหายใจได้โล่งขึ้นเยอะหลังตอนนี้จะสบายหลังเลยทีปะละดับจังหวะนี้โทษครับเปิดนี่โทษครับเอ๊บไปแล้วครับลองเดินสิคุณยายจางจากเดิมไหมเดิมเดินสามขามาต่อไปนี้เดินสองเดินสองขาเดินเลยเดินได้สบายมาสองขากับสองขาเดินได้สบายโล่งโล่งโล่งจะขนาดนะท้องอืดตัวนี้ท้องอืดหายท้องอืดดูสิมันอืดมันแน่นต้องรู้เองเนาะจ้ะหายอืดให้แน่นก็ต้องรู้เหมือนกันแหละมันเป็นท้องเราเนาะโทษครับเพิ่มสังเกตครับแป๊บแป๊บผมทำเล่นๆเนี่ยผมไม่ทำจริงพลังผมเป็นปะละท้องอืดจะต้องกินโซดาให้มันเรือโทษครับดูจะเบานะ3 2แอคถามว่าโล่งจริงไหมเทียบกับการกินโซดาสิก็เท่ากับกินโซดาดีกว่ากินโซดาอย่าอะไรมันดีมันพอมันอืดแล้วมันจะอยู่ตรงเนี้ยลมมันอยู่ตรงนี้นะฮะพอเราโซดามันมันสบายโซดาใส่ก็สบายแล้วตอนนี้ไม่ใช่โซดาสบายไหมสบายเทียบกันแล้วระหว่างโซดากับไม่ใช่โซดาอะไรมันสบายกว่ากันสตีสบายกว่าเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันไม่แน่นไม่อุดไม่มันไม่จุกอ่ะคือใช่มันไม่จุกอันนั้นคือโซดาอันนี้คือสอบแต่เป็นสอบลุงหนอกมันก็เลยสบายนี่สบายเพราะมันเป็นพลังงานบริสุทธิ์มันถึงสบายจำนะครับ yeah. มันให้ความสบายจำเป็นหลัก yeah. ถ้าไม่รู้มันเรื่องพลังงานบริสุทธิ์ไม่ให้ความสบายแค่ไหนสบายตัว yeah. จำตรงนี้ไปเลยแล้วก็จะใช้ความรู้สึกตรงนี้ให้อยู่กับเรานานๆเนาะ yeah. อยากหายปวดเข่าอยากโอเคนะ yeah. ดีนะหายนะ yeah.ไม่ต้องถือไม้เท้าใช่ไหมก็ได้จริงๆนะจะสมปรารถนาเลยสมปรารถนาเลยและหายท้องแล้วท้องหายอืดใช่ไหมแล้วก็พอใจวันนี้พอใจค่ะพอใจกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดีนะดีทีแรกน้องตะกุนทัดโทรไปเอ๊ะรับเซ็นรับแจ้งประมาณดีไหมเออมาใกล้ๆอย่างไหนๆก็นะเซ็นเซ็นตรงไหนจ๊ะมีช่องว่างไว้ให้เซ็นตรงเนี้ยนั่นแหละเซ็นเลยลายมือสวยนะเนี่ยนั่นแหละนี่ชื่อเดียวเดทต้องมาอีกไหมคะไม่ต้องเลยต่อไปจะมาอีกไหมคำถามอ๋อฟังให้ดีคำตอบคำตอบตอบแบบใช้ปัญญาอย่าว่าจะมาอีกเพิ่งยังไม่ตอบคำถามจะมาอีกไหมตอบแบบใช้ปัญญา
เราเดินทางไปไหนก็ตามทีมันหิวเนาะจ้าไปกินอร่อยไหมอร่อยอร่อยแบบว่าดีดีถ้าอยากจะอร่อยอีกก็ไปกินอีกนี่ก็เหมือนกันจ้าเข้าใจเนาะเข้าใจค่ะเวลาผมตอบมาอีกแต่ว่าเดี๋ยวก่อนต้องไม่ต้องนัดไหมตามมาโมงครับใช้ภาษาใบก็ได้แปะไม่มีใครเขาเอาไปโอนที่แน่นอนที่เยอะด้วยคนนนแต่ไม่ใช่คนนนมาใส่คนนนนอยู่ที่คนชอบถามนะที่เยอะไหมที่เยอะไหมที่เยอะตอบว่าเยอะเยอะพอนอนพอนอนนี่แน่นอนเยอะแต่พอนอนแค่นั้นแล้วคุณยายทำอะไรก่อนหน้านี้ครับผมตอนสองเป็นช่างเสื้อแล้วมาอยู่ที่นี่กี่ปีครับโอ้ยอยู่นนท์เนี่ยฮะ30 กว่าปีมีครอบครัวไม่มีสาวโสดโดดเดียวตอนนี้อยู่คนเดียวแล้วเลี้ยงตัวเองยังไงอ่ะหมายถึงว่าดูแลตัวเองยังไงก็ดูแลตัวเองเงินได้มาจากไหนก็ลูกหลานให้มั่งแล้วอย่างนี้ถ้าตอนกลางคืนนอนเป็นอะไรขึ้นมาก็ตายสิแจ๋วดีมากใช่ได้มีคนแก่เขาว่า อยู่คนเดียวเวลาตายทำไงเวลาป่วยเป็นไงลูกหลานไม่มีคนอยู่ดีเพราะช่วยได้เหรอถ้าคนจะตายคนจะตายช่วยได้เหรอจริงไหมกระโถไม่อยู่ดีไม่ต้องมานั่งร้องเดี๋ยวฉันจะตายฉันจะไปสวรรค์เธอมันร้องฉันต้องย้อนกลับอีกใช่ไหมอย่าแต่ว่าความคิดนี่จบแล้วจบเลยแค่ความคิดจบก็เป็นถูกแล้วถูกต้องเรื่องจริงบางคนแก่กลัวตายบอกไม่กลัวฉันไม่กลัวตายฉันไม่กลัวแต่ฉันกลัวเวลาก่อนตายมันเจ็บแมนอธิษฐานในตายก็ให้สงบให้คิดได้ว่าเราทำอะไรมาไปอย่างสบายไม่ใช่โอ้เจาะหูเจาะตาไม่เอามามืดขอให้ไปสว่างจ้าแล้วบอกว่าอย่าเจาะคอเจาะแล้วไม่ต้องเรียกหมอมาเรียกคนมาปั๊มหัวใจไม่ต้องปั๊มปล่อยให้ไปสบายเขียนพินัยกรรมไปเลยนี่มันชีวิตของฉันใช่จะบอกจริงๆเนี่ยเขียนบอกก็เลยเนี่ยบอกหลานที่อยู่ด้วยนะพอฉันตายเลยไม่ต้องบอกใครด้วยเพราะว่าบริจาคร่างกายเดี๋ยวก็ปิ้งเข้ามารับแล้วไม่ต้องสวดไม่ต้องไปสวดหรอกฉันทำมาพอแล้วไม่ต้องจริงไหมสวดสวดเขาบอกลูกหลานจะได้บุญไม่จริงอ่ะไม่จริงอ่ะนะว่าเขาทำบางทีเขาไม่พอใจด้วยที่เขามาสวดเราหนึ่งเสียเงินสองต้องคนมาไม่ต้องสวดไปเลยปล่อยไปเลยไปให้สบายสบายไม่ต้องไปวนวนเออมีหน้าไม่เป็นอะไรเลยนะคุณยายไม่เป็นเนี่ยนี่คือไม่ได้ทั่วสุขภาพไม่ดีนะไม่มีโรคอะไรด้วยคนที่มีความคิดแล้วก็จบจบอย่างเงี้ยจะสบายใช่ไม่มีโรคอะไรนะฮะเนี่ยหมอคนมีแต่มันติดขัดกันนิดหน่อยเองนี่ตามวัยตามวัยใช้เขามากอ่ะเหมือนคนข้างๆเมื่อกี้เนาะโอ้โหเห็นแล้วสงสารเนาะสารพัดโรคจะทำยังไงอยากจะบอกคนโรคให้เข้าใจว่าต้องคิดแบบคุณยายโอ้ยพูดยากพูดยากอันนี้เรื่องจริงนะจะพูดยากก็ลองพูดดูสิกินเหล้าดีกว่านี่คนข้างบ้านนะบอกบุญบอกแน่ทำบุญไหมเลี้ยงพระข้าวมันไก่ห่อหนึ่งเพิ่งได้ที่ผ้าสามจีบใช่ไหมไม่เอาอ่ะแค่ข้าวมันไก่ห่อเดียวก็ยังไม่ทำเลยแล้วจะไปพูดอะไรกันล่ะอะไรอีกบ้านหนึ่งพอเห็นเราแต่งตัวไปวัดนะวิ่งเข้าบ้านเลยกลัวบอกบุญโอ้เขาบอกไปไหมอ่ะเอ้ยลูกเพื่อนก็บวชเอ้าลูกเพื่อนบวชแล้วมาได้ถึงเธอเหรอคนเราพูดบ่อยทีหลังเขาวิ่งเข้าบ้านถ้าเขากวาดบ้านอยู่นะหน้าบ้านนะพอเราเดินผ่านก็ปิดเปิดประตูเข้าไปก่อนแล้วนานาทัศนะกันอะไรกันเนาะไม่ต้องอื่นนะลูกหลานเราก็เนี่ยบอกแป๊บทำบุญโอ้ยยังไม่ได้กดเงินมาในบ้านมึงไม่มีสัก10 บาทเลยไม่แต่ไม่พูดนะเราเรานึกในใจอ่ะคิดร้อยอย่างไม่พูดทั้งหมดไม่พูดเรื่องอะไรพูดให้เขาเกลียดอ่ะครั้งหนึ่งเขาว่าไม่ได้กดเงินมาพอครั้งสองไม่ได้กดเงินเลิกตั้งแต่นั้นไม่บอกเลยไม่บอกเลยให้โอกาสแล้วนะให้โอกาสแล้วมาช่วยก็ต้อยจริงๆใจไม่คุณยายจะอยู่อีกสักกี่ปีฮะ
อยู่กี่ปีอ่ะครับดูถึงเท่าไหร่ก็เท่านั้นอย่าไปคิดนี่40ไอ้84แล้วก็คงจะอีกสักถ้าอยู่ยังแข็งแรงอย่างนี้นะก็คงจะอีกสัก5ปีมั้งหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็พอใจเมื่อนั้นพอใจเมื่อนั้นหลุดหายใจเมื่อไหร่ตั้งแต่พอใจเมื่อนั้นพอใจเมื่อนั้นแต่ต้องให้เขาทำอย่างที่เราสั่งอย่าไปถวดอย่าไปมั่นอย่าไปนี่อย่าไปบอกชาวบ้านให้เขาเดือดร้อนเดือดร้อนใช่ไหมจริงก็ไม่เอาอย่าไปให้เขาเดือดร้อนไม่ชอบไปใครเดือดร้อนทั้งชีวิตที่คุณยายใช้มาครับสรุปแล้วมันคืออะไรครับจะบอกคนรุ่นต่อไปก็บอกไม่พูดไม่ถูกกันแต่ไหนคือเป็นคนที่ว่าหนึ่งอย่าเครียด อย่าโกรธทั้งอย่างนี้ก็ดีที่ตื่นขึ้นถ้าบางคนตื่นเช้าขึ้นมาอย่าเอาสัตว์เข้าบ้านอะไรครับอ้าวอย่าพูดภาษาสัตว์พูดภาษาสัตว์ใช่ไหมอย่าสัตว์เข้าบ้านไม่เอาอย่าเอาเข้าบ้านเอาแต่ของดีๆเข้าบ้านจริงๆนะเรื่องจริงนะบางคนน่ะตื่นเช้าขึ้นมาโอ้ยภาษาสัตว์ทั้งนั้นเลยภาษาสัตว์ทั้งนั้นเลยนี่ไม่เคยลูกหลานมึงจะทำก็ทำไม่ทำอย่าทำกูทำเองไม่เคยใช้ให้ทำไม่ถือไม่กวาดไม่ต้องถือฉันถือเองต้องอย่างทำใจบอกถึงใจไม่ต้องนั้นแต่ได้อยู่คนเดียวสบายเนี่ยข้าวก็ไม่ต้องหุงการกินแล้วครับคุณยายต้องกินอะไรถึงจะได้สุขภาพที่ดีขนาดนี้ก็ถ่วนมากแกกินผักนะหมูเห็ดเป็ดไก่ไม่ค่อยนั่นนะกินผักซื้อจะไปซื้อแกงที่แกงบอกหมูไม่เอาไอ้นั่นเขาทำทำไมฉันอิสลามฉันไม่กินหมูเป็นอย่างนั้นเลยเลยสบายใจเขาด้วยนะสบายใจคนตัดเลยนะบอกไม่ต้องเอาหมูขนาดซื้อราดหน้านะบอกเธอเอาหมูสองชิ้นพอไม่เอาเลยก็น่าเกลียดนะแล้วบอกสองชิ้นทุกทีมันให้เยอะบอกก็สองชิ้นพอเขาก็ให้สองชิ้นตามใจเราเออดีอยู่สบายอ่ะมันไม่ต้องมาคิดมากไม่ต้องตื่นเช้ามันก็สบายใจไม่ใช่มาคิดมากคิดมากจนกระทั่งจบแล้วอ่ะใช่อะไรคิดจนจบแล้วคิดจนจบอ๋อชีวิตมันอยู่แค่นี้นะก็มีแค่นี้แหละคนเราเนาะ84ปีที่ผ่านมาเคยเจอแบบลุงหอกมั้ยครับไม่เคยค่ะมีความต่างยังไงครับก็รู้สึกว่าพอเห็นนะถูกชะตามันถูกตอน84เนี่ยมันต้องถูกตอน18สิก็คนก็ถามแม่ทำไมอยู่มาได้ยังไงเอ้าคนเรามันเราไม่ได้สร้างมาน่ะจริงไหมเรื่องจริงเราไม่ได้สร้างมาคนมีชีวิตคู่นะบางคนเจอเห็นไหมโอ้โหน่าสงสารนะโชมเช้าโชมเย็นยังไม่ให้กินอีกไม่ให้ตังค์ไม่ให้กินอีกผู้หญิงต้องหาให้มันอีกชีวิตเศร้าใช่ตอนนี้ลูกฆ่าพ่อฆ่าลูกเออก็ทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็พระพุทธเจ้าท่านเคยพูดไว้ไงฆ่าตอดมันกึ่งใช่ไหมกึ่งพุทธกาลมันเหมือนกับฆ่ามดคนฆ่ากันเหมือนฆ่ามดเห็นไหมพ่อฆ่าลูกฆ่าพ่อผัวฆ่าเมียเมียฆ่าผัวเห็นไหมมองหน้ากันก็ลุกขึ้นมาฆ่ากันทั้งที่ไม่รู้จักเห็นไหมจริงๆเลยตามหลักเลยต้องบอกไม่ดูค่ะทีวีถ้าพวกเอาล่ะลองฟังผมบ้างกึ่งวัจการนะมนุษย์มันกำลังสาสางกันสาสางกันดีไม่ดีนี่นะชั่วไม่ชั่วเป็นสาสางกันชั่วกับชั่วมันสาสางกันอยู่แล้วบัดนี้นะฮะดีกับดีก็พยายามที่สร้างดีมาถึงวันนี้ชั่วกับดีมันสาสางกันสาสางกันเพราะฉะนั้นที่สุดแล้วชั่วจะหายไปเหลือดียุคของมันเป็นเช่นครับขอให้เข้าใจว่ามันพัฒนาระบบธรรมชาติของมันมันก็นะมันจะดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยรุ่นเราเนี่ยเป็นรุ่นเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นการคิดการพูดการทำอะไรให้เป็นตัวอย่างของเด็กไว้เสมอนะเพราะเด็กนี่เขาประสบการณ์ตรงเขาน้อยกว่าเราเยอะถ้าเรามีทัศนคติดีเราพูดจาสื่อสารตรงนี้แล้วก็เพื่อเด็กหรือว่าเพื่อคนที่ก็อยู่นอกจอเดี๋ยวนี้ถ้าคนเดี๋ยวนี้ก็บอกว่ายังหลานสาวนะลูกของหลานอีกทีลูกของหลานอีกทีหลานลูกน้องสาวเลี้ยงเข้ามาแม่เขาเสียบอกนี่ต้องไปถามแม่ดูที่จนว่ายังไงไม่นุ่งกางเกงขาดคนเดี๋ยวนี้เห็นไหมคนทำงานดีนะออกทีวีนุ่งกางเกงขาดกันนุ่งกันดิ้งเขาบอกยายไม่แคบใจเด็กวัยรุ่นเสียเลยว่างั้น
ไปนู่นเลยไปนู่นเลยแต่เราไม่ได้ว่าเขาตรงๆนะแต่เด็กมันเกลียดไงใช่ไหมเราบอกเธอไปถามแม่เธอแม่เธอไม่มีเงินซื้อเสื้อผ้าดีๆใส่นุ่มขาดๆครับมันกลับไปถึงบ้านแต่มันพูดมันไม่เข้าใจวัยรุ่นแต่มันกลับบ้านมันไม่ใส่เลยนะมันบอกว่ายายว่าลูกเกงขาดมันไม่ใส่เลยจริงก็ดีอย่างนึงนะลูกหลานนะเราพูดถูกต้องนั่นแหละใช่คือถ้าเราไปเด็กเขาคิดได้แต่ถ้าเราพูดเขาตรงๆเขาโกรธนะโกรธนะโกรธที่เธอทำไมแต่งตัวอย่างนี้ทำไมเห็นไหมไม่ได้โบราณบอกว่าตีวัวกระทบข้าเป็นวิธีการสอนอีกอันหนึ่งคือถ้าพูดตรงๆมันโกรธจริงนะโกรธนะเด็กอ่ะมันยังเด็กอ่ะ13 14เงี้ยกำลังโตกำลังโตกำลังคิดน่ะทีนี้เราเลี่ยงแต่พูดอย่าว่าไม่ว่าตัวเขาใช่ทำไมนี่เด็กโตไม่ทันเท่าไหร่เลยเสียคนเสียซะแล้วอ่ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ยายก็มันเขาบอกแล้วอ่ะยายเสียคนตอนอายุกี่ขวบไม่เคยเสียเยี่ยมแม้อ้าวทำไมตอนนี้มันเสียกันน่ะก็มันทันสมัยไงยุคสมัยใหม่ไง12มีลูกอ่ะแล้วคนเดี๋ยวนี้เขาว่าใครว่าจะบอกว่าทันสมัยหรือว่าสมัยใหม่ไม่ใช่ทันสมัยแบบว่าสมัยมันอะไรอ่ะอะไรมันเทคโนโลยีอะไรพวกนี้มันเยอะมันเกินสมัยได้มันเกินสมัยมันล้ำหน้าเด็กนะ13 14นี่ไม่รู้กี่คนแล้วอ่ะตอนนี้คือคลอดมาปุ๊บก็เอาไปโยนข้างทางก็วันนั้นน่ะดูแล้วเขาบอกให้เป็นซื้ออะไรบําอะไรภาษาฝรั่งกล้วยอ่ะอะไรอ่ะบานาน่าที่เอาเด็กไปวางไว้บนยอดกล้วยอ่ะเขาบอกชั้น5อยู่ถ้าชั้น5ยังไงมันก็ไม่ติดใบกล้วยใช่มั้ยมันก็ต้องตายใช่มั้ยนี่ไม่มีข่าวเขาว่าโยนลงมาแม้มันโยนได้ยังไงเดี๋ยวคนยายอย่าเพิ่งถ้าคนไม่คิดผมเนี่ยไม่คิดผมก็ว่าโยนลงมาแต่ยายบอกว่าจะโยนได้ยังไงตั้งชั้น5น่ะก็นางถือมันว่าชนะนึกในจะโยนมันไม่มีการโยนไม่ได้โยนมันก็ต้องหล่นมันต้องตายหล่นลงมาแล้วก็สายสะดือยังติดอ่ะไหนโยนได้ไงเห็นไหมทีหลังมันมาสารภาพมันบอกเอาไปวางไว้เองเอาไปวางไว้บนยอดกล้วยแล้วมีทำไมอ่ะแล้วตอนที่มีข่าวดังๆเห็นไหมที่ว่าอะไรอ่ะไปทำแท้งอ่ะเอาเด็กไปเอาสักเอาสร้างไปกองเป็นร้อยๆอย่างโอ้โหอ๋อวัดที่วัดนั่นใช่ไหมมันทำไมถึงใจดำใจร้ายนะเราเห็นเด็กเรายังรักเลยแต่เกิดยิ่งเด็กๆแดงๆนั่นรักชอบชอบนะไม่ใช่ไม่ชอบไม่เคยเกลียดเด็กเลยแม้ว่าจะผลิตไม่ได้เดี๋ยวว่าไม่ได้ผลิตใช่ชอบใจให้ใจมันรักอ่ะใจมันชอบคนมันทำได้ยังไงเนาะใจแล้วเด็กผู้ชายในนี้เป็นคนรักเด็กชายนะเด็กผู้หญิงไม่ค่อยรักหรอกแต่ว่าคนเขาจะว่าด้วยเธอน่ะไม่รักเด็กผู้ชายรักไอ้รักเด็กผู้ชายไม่รักเด็กผู้หญิงทุกวันนี้ได้ยินเพราะกับเด็กหญิงหรือกับเด็กผู้ชายหรือผู้หญิงกับผู้หญิงแล้วจะทำยังไงยายมันเป็นกันอย่างนี้แล้วอ่ะก็ทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้นอกจากว่าปล่อยไปให้โลกมันแตกกันเท่านั้นถ้าโลกมันแตกถึงล้างได้นะแต่ถ้าให้ไปทำสะสางคงไม่ได้แล้วก็พยายามเพราะว่ามันจะสะสางกันเลยไม่ดีก็จะสูญหายไปเรื่อยใช่แล้วของดีคือเอาว่าธรรมะกับธรรมนะมันสะสางอยู่แล้วและจะขอให้เกิดพระธรรมทีเดียวพระธรรมจะดูไปตรงไหนบ้างสมมติว่าอันนี่คือธรรมะกันแล้วกันนะขวาเนี่ยอันนี้คืออาธรรมมันกำลังลุยกันอยู่เนี่ยลุยกันในระหว่างที่มันลุยกันเนี่ยพระธรรมจะโผล่ขึ้นมาตรงกลางคือจะมีทางออกทางที่สองลุยลุยแล้วแต่คนเดี๋ยวนี้มันไทยมันไม่เคารพพระเจ้านะเห็นไหมนะที่แต่ก็ดูมันว่าตีระฆังหนูหูแค่นี้ดูที่แล้วใครอยู่ก่อนอ่ะคิดแค่นี้ใครอยู่ก่อนเดี๋ยวมึงมาทีหลังแล้วมาแล้วไม่ฟังเสียงระฆังไม่ได้แล้วคุณอะไรอ่ะ
ครับมากพคนยังไงจิตใจเป็นยังไงคิดอย่างนั้นไอเรานี่เสียงระฆังแล้วถึงมันเพลาะไพเราะจริงจริงจริงเลยไหมเขาตีตุ้งแล้วก็ให้มันร้องเป็นสุดเสียงที่เขาตีให้ดูก็ไม่เห็นมันดังไปไหนเขาบอกกันนั้นเมื่อก่อนไม้ใหญ่นะฮะพระวัดเนี่ยเดือนนี้เปลี่ยนนึงเดือนนิดเดียวอ่ะแล้วตีเบาอ่ะแล้วมันจะไม่ให้ตีแล้วเดินมันบอกทำไมเนี่ยทุกอะไรทำไมไม่ที่เรียกพระพระบวชใหม่แล้วก็นอนเพลินในนักคนเราจะไปนาฬิกาปลุกมันก็ไม่เปิดตื่นอ่ะพูดถึงจริงอ่ะยังไม่ต้องอื่นอ่ะเราสมัยก่อนพอนาฬิกากริ้งเอามือไปตบให้มันหยุดได้หลับต่อไก่ขันไงสายไก่ขันไก่ขันยังไม่ได้ยินแต่เดี๋ยวนี้ตีสี่ตื่นแล้วออกกำลังกายบนเตียงออกกำลังยกมือยกแขนยกขายกอะไรเสร็จก็อาบน้ำอาบน้ำเสร็จมาสวดมนต์สวดมนต์สวดสรรเสริญสวดโน่นสวดนี่สวดในชั่วโมงนึงไงครับครับเป็นกิจวัตรกิจวัตรเนี่ยฮะก็มันก็จะลงใจเราเพราะว่าเราเลือกเองทำเองสุดท้ายอยู่ที่ตัวเรานะฮะแปลว่าโอเคเป็นคนที่เข้าใจในชีวิตจริงๆนะฮะประสบการณ์เยอะประสบการณ์เตอะเข้าใจในชีวิตจริงเอานำความประสบการณ์ตรงนี้บอกกับหลานๆต่อไปอย่านะลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยไม่แต่หลานๆในบ้านดีอย่างนะทุกคนเอาเข้าวัดหมดเอาเข้าวัดหมดถึงเดี๋ยวนี้กันยังอยู่ในบุญนะป้ามีบุญอะไรป้าตอนนี้เขาทำบุญอะไรเขาจะทำทุกครั้งนั่นแล้วก็จะตั้งกองทุนถวายพระทหารถวายพระทหารอยู่ที่แม่กับยายกับย่าจ้าลูกหลานจะดีอยู่ที่แม่กับยายและย่าจ้านั่นก็พาเขาจ้าต้องครับโอเคนะจบเนาะจ้าทุกคำยินดีครับเขามีฟังแบบมีสติปัญญาพอประมาณเนี่ยก็ได้ครับแต่ถ้าหากว่าคนไม่มีเขาจะรำคาญเราโอ้แก่วันนี้จะตาย